ครับกราบเรียนสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับที่ให้ความสนใจคดีนี้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้แจ้งกับผมว่าจะไปยื่นสำนวนต่ออัยการกอง9นะครับสำนักคดีอาญาสำนักงานอัยการสูงสุดที่รัชดานะครับเมื่อพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ยื่นข้อหาร้องไปเนี่ยก็คือข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็บุกรุกนะครับแล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนข้อหาทะเลาะวิวาทเนี่ยนะฮะผมได้ถามพนักงานสอบสวนแล้วถ้าบอกว่าไม่มีนะครับทางผู้เสียหายและทางผมเนี่ยก็สบายใจไปปลอกหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องมาวิตกกังวลในเรื่องทะเลาะวิวาทนะครับเมื่อทางอัยการเนี่ยเนื่องจากทางตำรวจสน.โชคชัยเนี่ยได้ไปยื่นหนังสือสำนวนที่อัยการแล้วเนี่ยครับวันนี้ทางผมก็ต้องมายื่นด้วยยื่นใน2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมในกรณีที่พนักงานสอบสวนสน.โชคชัยไม่ดำเนินการตั้งข้อหาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมก็เลยยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมกับอัยการสูงสุดเอาพยานวัตถุแล้วก็บอกถึงพยานบุคคลต่างๆเนี่ยว่าชี้ให้ท่านเห็นเป็นประเด็นว่ามีประเด็นใดบ้างที่จะเข้าไตร่ตรองโดยเฉพาะมีแผ่นซีดีเทปสัมภาษณ์ด้วยนะครับต่างๆเหล่านี้ครับที่ผมได้มอบให้กับอัยการสูงสุดไว้พิจารณาเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยเมตตาต่อครอบครัวผู้ตายนะครับให้ตั้งข้อหาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะฮะหลักฐานก็เหมือนเดิมครับก็คือว่ามีการโทรศัพท์เรียกพวกมาแล้วก็มีการเตรียมอาวุธมานะฮะเพื่อมาทำร้ายผู้ตายประเด็นนี้นะครับถือว่าเป็นการไต่ตองอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่นายปรเมศอินทรชุมนุมซึ่งเป็นถึงรองอธิบดีอัยการนะครับสำนักคดีอาญาเนี่ยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได้มาให้สัมภาษณ์ในสื่อโดยเฉพาะรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญทางไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ท่านก็ให้สัมภาษณ์ในทำนองที่ว่า เรื่องนี้ไม่เข้าไต่ตองผมถอดเทปมาแล้วนะครับถอดเทปมาแล้วเรื่องนี้ไม่เข้าไต่ตองแล้วก็ให้ความเห็นไปด้วยว่าอาจจะเป็นโจทย์ร่วมไม่ได้เพราะว่าผู้ตายเนี่ยมีสมัครใจเข้าทะเลาะวิวาทและอาจจะเรียกค่าเสียหายไม่ได้เนื่องจากว่าและนอกจากนี้เนี่ยตัวท่านเองเนี่ยก็ยังโพสต์ในเฟซของท่านว่าผมเนี่ยทางผู้ตายเนี่ยไปกดดันพนักงานตำรวจอัยการแล้วก็ศาลนะครับแล้วก็ไล่ให้ผมเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยไปฟ้องเองผมอยากกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของการที่ท่านบอกว่าทางเรานี่นะฮะไม่ทางเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องไต่ตรองและที่สำคัญก็คือว่าอีกเรื่องหนึ่งคือมีการสมัครใจทะเลาะวิวาทนี่นะครับในฐานะที่ท่านเป็นรองอธิบดีอัยการสำนักคดีอาญาที่จะต้องรับผิดชอบในการดูแลสำนวนท่านบอกเองว่าท่านได้ให้สัมภาษณ์เองนะครับกับนักข่าวว่าท่านจะต้องมาเป็นผู้หนึ่งที่จะมาดูแลสำนวนนี้ด้วยและมีการประชุมกันเผื่อมีการตั้งกรรมการเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีเพราะว่าท่านรับสำนวนมาจากพนักงานสอบสวนการที่ท่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นว่าไต่ตองหรือไม่ไม่ว่าจะถูกหรือผิดไม่ว่าจะสมัครใจวิวาทหรือไม่ไม่ว่าจะถูกหรือผิดไม่ว่าจะบวกหรือลบนี่ครับท่านไม่สมควรที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าท่านอยู่ในตำแหน่งที่สูงนะครับมีส่วนได้เสียเพราะฉะนั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่ท่านหาว่าทางเราเนี่ยไปกดดันพนักงานตำรวจอัยการศาลเนี่ยอยากกราบเรียนครับว่าโดยเฉพาะอัยการนี่นะครับยังไม่ทราบเลยครับว่าอัยการท่านใดเนี่ยนะฮะเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ยังไม่ถึงศาลเลยศาลท่านใดจะเป็นผู้พิจารณายังไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจะยุติก็ต่อเมื่อถึงศาลครับจะไม่มีการร้องกันไปถึงศาลเพราะว่าพอสำนวนนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลแล้วเมื่อไรวันไหนที่มีการฟ้องนะครับกระบวนการต่างๆเหล่านี้ที่มีการร้องเรียนจะต้องยุติมินั้นเนี่ยจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องกดดันหรอกครับผมเห็นเยอะแยะแล้วครับทั้งอัยการและศาลนี่นะครับไม่ทำตามกระแสเรื่องนี้ไม่ยากตามกระแสนะครับเรื่องนี้คือเรื่องเรียกร้องขอความเป็นธรรมไปยังสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการมาร้อง
ต่ออัยการสูงสุดก็ไม่ใช่เป็นการกดดันพนักงานอัยการแต่อย่างใดแต่เป็นการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ผู้ตายว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยของกลุ่มผู้ต้องหาเป็นการไต่ตองหรือไม่เพราะฉะนั้นในกรณีที่ท่านปรเมศเนี่ยนะครับหาว่าผมกดดันศาลอัยการและตำรวจเนี่ยจึงไม่เป็นความจริงอีกประเด็นหนึ่งนะครับอยากจะกล่าวเปลี่ยนก็คือว่าไล่ให้ทางผู้ตายเนี่ยไปฟ้องเองผมอยากกล่าวเปลี่ยนครับว่าที่ท่านยกตัวอย่างมาทั้งหมดนะครับคดีที่ว่ามีทนายไปฟ้องเองนะฮะท่านสังเกตดูครับคดีเหล่านั้นเนี่ยพนักงานตำรวจนี่นะครับเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยได้มีการสอบสวนสืบสวนมาเสร็จสิ้นแล้วแล้วอัยการสั่งไม่ฟ้องโดยเฉพาะคดีหมอพัศพรตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วและอัยการสั่งไม่ฟ้องทางทนายของคุณหมอพัศพรก็เลยมีการฟ้องนะครับคดีที่ท่านยกตัวอย่างมาและให้ข่าวต่อสื่อมวลชนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโพสต์ข้อความว่าคดีนั้นคดีนู้นนะครับสังเกตได้เลยครับคดีทุกคดีเนี่ยได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานจากพนักงานสอบสวนแล้วแต่คดีนี้เนี่ยผมนะครับในฐานะที่เป็นทนายความเนี่ยที่ไม่ฟ้องเองเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือเครื่องมือของเราก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานวัตถุพยานเอกสารพยานบุคคลโดยเฉพาะนิติวิทยาศาสตร์หรือนิติเวชนี่นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้เราไปฟ้องเองเนี่ยเท่ากับเราไปนับหนึ่งใหม่มันทำให้ลำบากนะครับไม่ใช่ว่าไอ้การลำบากอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการลำบากในทำนองที่ว่าเราจะต้องฝ่าฟันไปได้ในเมื่อพนักงานตำรวจเนี่ยได้ทำให้เราแล้วเราก็ไปเส้นทางนั้นและอย่างหนึ่งเนี้ยมันยังไม่สิ้นกระบวนการนะครับกระบวนการที่จะสิ้นในการขอความเป็นธรรมก็คืออัยการสูงสุดถ้าอัยการสูงสุดสั่งมายังไงทุกอย่างมันก็ยุติแล้วก็ขึ้นศาลไปทุกอย่างก็จบหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาไล่ให้เราไปฟ้องเองเนี่ยท่านแสดงความคิดเห็นอย่างนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นรองถึงรองอธิบดีอัยการจึงไม่ถูกต้องนะครับผมจึงได้มายื่นคำร้องขอคัดค้านตั้งข้อรังเกียจท่านปรเมศวร์อินทรชุมนุมรองอธิบดีอัยการสำนักคดีอาญานี่นะไม่ให้มาดูแลสำนวนไม่ให้มารับผิดชอบสำนวนหรือมีการประชุมคดีกันนะท่านอย่าได้มาเกี่ยวข้องเพราะว่าถือว่าท่านได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำของท่านเนี่ยจึงถือว่าไม่เหมาะสม